ซื่อมาเซียนท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ซีฮั่นหรือไซฮั่นเป็นบุตรของซื่อมาถันอารักษ์ฝ่ายบันทึกประวัติศาสตร์เมื่อ110ปีก่อนคริสตศักราชซื่อมาถันป่วยหนักก่อนจะถึงแก่กรรมได้สั่งเสียซื่อมาเซียนสืบทอดภาระหน้าที่การบันทึกประวัติศาสตร์ต่อไปและพยายามค้นคว้าเขียนหนังสือประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบออกมาให้ได้ซื่อมาเซียนได้ให้คำมั่นสัญญาต่อบิดาว่าจะปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้ให้สำเร็จให้จงได้เมื่อ108ปีก่อนคริสตศักราชซื่อมาเซียนได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นอารักษ์บันทึกประวัติศาสตร์สืบแทนบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วท่านได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆในหอสมุดหลวงวันทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเฝ้าแต่คลุกอยู่ท่ามกลางกองหนังสือซึ่งทำด้วยแผ่นไม้ไผ่และผ้าแพรท่านได้ใช้เวลาถึง 4-5 ปีรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจึงเริ่มลงมือเขียนหนังสือประวัติศาสตร์จีนสืบสาวไปถึงสมัยกษัตริย์ห่วงตี้เมื่อ 2,700 ปีก่อนคริสตศักราชจนถึงยุคราชวงศ์ฮั่นโดยได้ตั้งชื่อหนังสือประวัติศาสตร์ชุดนี้ว่าไทสือกงซูหนังสืออารักษ์บันทึกประวัติศาสตร์แต่นักประวัติศาสตร์ยุคหลังๆได้ตั้งชื่อหนังสือเสียใหม่ว่าสื่อจี้บันทึกประวัติศาสตร์จดหมายเหตุแต่เมื่องานเขียนสื่อจี้ดำเนินไปได้ครึ่งทางก็เกิดเหตุการณ์อย่างไม่คาดฝันซึ่งทำให้สื่อมาเซียนต้องประสบเคราะห์กรรมเหมือนตกนรกทั้งเป็นกล่าวคือเมื่อ99ปีก่อนคริสตศักราชขุนพลหลี่หลิงยกทหาร 5,000 คนไปรบกับกองทัพเผ่าซุงหนูหรือที่ฝ่ายตะวันตกเรียกว่าฮั่นหาแรกกองทัพของหลี่หลิงสู้รบกับพวกซุงหนูเป็นสามารถฆ่าฟันฆ่าศึกบาดเจ็บล้มตายเป็นเบื่อแต่ต่อมาซุงหนูกรีธาทัพมาเสริมเพิ่มกำลังอีกมากมายส่วนฝ่ายหลี่หลิงนั้นไม่มีกองหนุนมาช่วยสำร้ายเสบียงอาหารและยุทโธปกรณ์ก็หมดจึงพ่ายแพ้และยอมจำนนต่อซุงหนูเมื่อทราบข่าวหลี่หลิงยอมจำนนต่อศัตรูเช่นนั้นพระเจ้าจักรพรรดิฮั่นอูตี้ทรงพระพิโรธมากพวกขุนนางขี้ฉอตอแหลก็รุมประณามซ้ำเติมกันยกใจหาว่าหลี่หลิงไม่จงรักภักดีต่อองค์จักรพรรดิมีแต่สื่อมาเซียนเท่านั้นที่ไม่ยอมกล่าวประณามหลี่หลิงโดยที่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงท่านยึดถือความถูกต้องเป็นสรณะและการยึดถือความถูกต้องเป็นสรณะนั้นเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดของนักประวัติศาสตร์สื่อมาเซียนกราบบังคมทูลแก้ต่างให้หลี่หลิงว่าการยอมจำนนของหลี่หลิงอาจจะกลายเป็นกลอุบายก็ได้เมื่อมีโอกาสเขาก็จะทำลายศัตรูเพื่อสนองพระเดชพระคุณของมาตุภูมิพระเจ้าจักรพรรดิฮั่นอูตี้ทรงสดับรับฟังคำแก้ต่างของสื่อมาเซียนก็ไม่พอพระทัยเป็นอย่างยิ่งเห็นว่าสื่อมาเซียนไม่ได้เจ็บร้อนแทนพระองค์ถือว่าไม่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงมีพระบัญชาให้จับสื่อมาเซียนขังคุกและลงโทษทันด้วยการตอนถือเป็นการลงอาญาที่ทารุณและอัปยศที่สุดการตัดอวัยวะเพศทั้งพวงในสมัยโบราณยังไม่มียาชาหรือยาสลบคิดดูก็รู้ว่ามันช่างทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรมเพียงใดซื่อมาเซียนถูกลงอาญาที่ทารุณและอัปยศเช่นนั้นเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเพื่อหนีความอัปยศอดสูเหมือนกันแต่เมื่อคิดถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ท่านตัดสินใจจะมีชีวิตอยู่สู้สายตาที่หยามเหยียดและสรรพเสียงที่เย้ยหยันท่านเขียนจดหมายถึงหยวนเซาชิงเพื่อนสนิทของท่านระบายความรู้สึกนึกคิดว่าท่านอยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไป
แต่เมื่อตรึกตรองดูแล้วหากคนอย่างท่านตายไปพวกบุญหนักศักย์ใหญ่ก็คงเห็นเป็นเพียงบัวก้าวตัวเสียขนเพียงเส้นเดียวหาแตกต่างอะไรกับมดปลวกไม่การฆ่าตัวตายมิเพียงแต่จะไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากใครหนำซ้ำยังถูกคนทั่วลาเยาะเย้ยเสียด้วยสื่อมาเสียนเห็นว่าคนเราย่อมต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ความตายของคนหนักกว่าขุนเขาบางคนเบากว่าขนนกดังนั้นคนเราไม่ควรตายไปอย่างง่ายดายแม้ว่าร่างกายจะถูกเหยียดหยามและจิตใจจะเจ็บปวดรวดพร้าวเพียงไรสัมหาอะไรกับคนแม้แต่พยักร้ายเมื่ออยู่ในป่าดงนั้นเป็นเจ้าสรรพสัตว์ล้วนครั่งคลามแต่เมื่อถูกจองจำในกรงขังกูได้แต่กระดิกหางอ้อนขออาหารเขากินพูดก็พูดเถอะแม้เพียงเขียนรูปคุกตารางบนพื้นดินคนเรายังไม่อยากก้าวเข้าไปเลยแต่บัดนี้ตัวท่านถูกคุมขังอยู่ในคุกเสียเองแล้วจะทำอะไรได้ซือมาเซียนกล่าวว่าผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโจอุ๋นหวังหลี่ซือหรือฮั่นสินล้วนเคยถูกเหยียดหยามเคยถูกคุมเหงมาก่อนทั้งนั้นมันประสาอะไรกับคนอย่างท่านดังนั้นท่านจึงตัดสินใจมีชีวิตต่อไปยอมกล้ำกลืนความอัปยศอสูรที่เลวร้ายที่สุดเพื่อที่จะเขียนสื่อจี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งท่านต้องนั่งแกะสลักตัวหนังสือลงบนแผ่นไม้ไผ่แผ่นแล้วแผ่นเล่าและหนังสือประวัติศาสตร์ชุดนี้มีตัวหนังสือทั้งหมดถึง 526,500 ตัวคิดดูว่าท่านจะต้องใช้ความอดทนจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพียงใดในที่สุดท่านก็ทำได้สำเร็จท่านได้เจรนัยสื่อจี้จนเป็นเพชรน้ำหนึ่งในบรรดาหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วล่าซื้อมาเซียนได้มอบมรดกอันล้ำค่าให้แก่มนุษยชาติท่านได้พิสูจน์ให้คนทั่วโลกได้ประจักษ์ว่าชีวิตของท่านมีค่าอเนกอนันต์ความตายของท่านหนักกว่าขุนเขา